ลำดับต่อไปนี้นั่งให้เรียบร้อยเพื่อเป็นเครื่องเตรียมตัวคือเตรียมกายของเราเตรียมใจของเราเรานั่งขยับหาที่ให้เรียบร้อยให้สบายเมื่อเราระลึกรู้ว่าปลอดภัยไม่มีภัยไม่มีอันตรายเรานั่งอยู่ในที่ดีแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องระลึกอย่าเป็นภัยอย่างโน้นอย่างนี้เมื่อเราเรียบร้อยแล้วเราก็สำรวจดูกายของเราให้อยู่ในความสำรวมนั่งขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายดูกายของเราให้ตรงเรียกว่าอุชุงกายยังตั้งกายของเราให้ตรงเรียบร้อยทันบ่าปริมุขังสติให้มีความระลึกคือสติหารู้ในปัจจุบันอาตาปิงมีความเพียรท่านว่าสัมปชาโน มีความรู้สติมามีความระลึกความรู้ตัวมีความระลึกระลึกได้คือระลึกติดใจถ้าเราทั้งหลายเคยปฏิบัติมาแล้วได้รับความสบายอย่างไรเราอยากพึงลักไปเอาอย่างอื่นไปยินว่าเขาว่าอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีเลยทิ้งสิ่งที่เราเคยสงบเคยสบายหลงไปตามอาการคำพูดของคนอื่นก็เลยไม่มีหลักไม่จำเป็นจะต้องเอาอย่างคนอื่นเพราะธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมีหลายอย่างตามจริตนิสัยของบุคคลคำว่าจริตนิสัยคือนิสัยปัจจัยที่เราเคยบำเพ็ญมาแม้แต่สมัยครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้สำเร็จในธรรมอันเดียวกันบางองค์พอมีจุดศีรษะพิจารณาผมท่านก็ได้สำเร็จบางองค์พิจารณากระดูกเห็นชัดพิจารณาจนเห็นเป็นไตรลักษณ์เฉพาะกระดูกเกิดความผ่องใสบริสุทธิ์จิตสงบแน่วแน่มีปัญญาสามารถเห็นขยายออกไปจนถึงอริยสัจเห็นแจ้งประจักษ์จนสามารถเกิดปัญญาสำเร็จมรรคผลขึ้นมาได้บางองค์เห็นภายนอกเห็นน้ำตกตกมาฝนตกมาเห็นที่ตกลงมาเป็นฟองขึ้นมาเดี๋ยวก็แตกน้ำตกป้องขึ้นมาก็เป็นฟองตั้งขึ้นแล้วก็แตกท่านพิจารณาอันนั้นเปรียบเหมือนกับสังขารในจิตใจของเรามันก็เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นท่านพิจารณานั้นก็ได้สำเร็จเกิดความสลดสังเวชจิตรวมขอให้จิตรวมสงบไปดีแล้วด้วยกุศลอุปนิสัยที่เราได้เคยฝึกมาอบรมมามันนุนหลังทำให้จิตใจมีกำลังกล้าสามารถตัดขาดจากกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ได้ความพ้นทุกข์เรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้พระนิพพานนะเราทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงกลัวว่าเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่สงบไม่ต้องเป็นห่วงขอให้มีศรัทธาปฏิบัติเถอะได้ทุกวันทุกวันเราปฏิบัติทุกวันต้องได้ถึงแม้ว่าเรายังไม่ทราบว่าได้อะไรแต่จิตนี้เมื่ออบรมแล้วมันสะสมที่เราภาวนาระลึกพุทโธพุทโธก
ก็ดีที่เรากำหนดพยายามก็ดีล้วนแต่สะสมความดีสะสมสติสะสมสมาธิสะสมปัญญาของเรามันสั่งสมอยู่ในตัวในจิตเนี่ยจะให้ดูให้เห็นเหมือนกับเราเรียนหนังสือสำเร็จวิชาหมอก็ดีสำเร็จวิชาต่างๆก็ดีเรามองเห็นไม่วิชาที่อยู่ในใจทำไมมันออกมาได้เราคิดดูใจมันสิ่งที่อัศจรรย์ใครมองเห็นได้ว่าเรามีอะไรจะเก็บไว้มากน้อยเท่าไหร่ทั้งตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ได้อย่างไรแต่เวลาเอาออกมาการรักษาการปฏิบัติมันก็คล่องแคล่วส่วนคนไม่ได้ฝึกก็ทำไม่เป็นนั่นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนขอให้เราเชื่อทำคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อใครก็ตามคนในโลกไม่เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าพอแล้วเพราะพระองค์เป็นผู้สะอาดหมดจดจริงๆพระองค์มีกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดจิตใจก็สะอาดพูดคำไหนมีคุณค่ามีราคาพระองค์ไม่เคยพูดคำที่ไม่เป็นประโยชน์คำเลวไหลเพราะฉะนั้นคำพูดของพระองค์จึงเชื่อได้พระองค์บอกสิ่งไหนควรทำขอให้ตั้งใจทำเถิดได้ความสุขแน่ได้เป็นประโยชน์แน่สิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราควรพยายามละพยายามปล่อยวางเราเชื่อเถอะอย่าฝ่าฝืนถ้าฝ่าฝืนคนอื่นฝ่าฝืนได้ไม่ว่าแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าฝ่าฝืนเลยเพราะพระองค์เป็นผู้สอนสัจธรรมสอนหลักแห่งความจริงคำพูดของพระองค์ไม่มีสองถึงแม้ว่าคำพูดจะกี่หมื่นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์หรือมากมายเท่าไหร่แต่ไม่มีสองเป็นคำอันเดียวคำว่าไม่มีสองคือเป็นสัจธรรมนั่นเองเป็นความจริงที่พระองค์ที่แจ้งว่าจิตใจของคนเราเมื่อไม่อบรมแล้วย่อมไม่ฉลาดจริงๆไม่เคยจิตดวงไหนที่ไม่อบรมแล้วฉลาดเถียงไม่ได้ประพฤติให้ได้รับความสุขความเจริญทั้งตัวเองทั้งวงตระกูลตลอดถึงแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าไม่อบรมไม่ฝึกไม่ทำแล้วจะทำประโยชน์อันสำคัญไม่ได้พระองค์ที่ได้รับความรู้ความฌลาดจนได้อภิญญาฌานสมาบัติได้โลกุตระธรรมได้พระนิพพานพระองค์ก็ไม่ได้จากการบรรลุดูด้วยอาการนั่งนอนๆแล้วก็ได้ความฌลาดพระองค์ฝึกสร้างบารมีมาไม่ทราบเท่าไหร่พระอริยสาวกทั้งหลายโมกขัลลาสารีบุตรทั้งสาวิกาที่ได้บรรลุสำเร็จพร้อมพระองค์ล้วนแต่เคยปฏิบัติตามพระองค์มาแล้วเป็นบริษัทบริวารของพระองค์ไม่ใช่ว่าแต่ชาติเวลานั้นแต่ชาติก่อนๆก็ได้ปฏิบัติร่วมกับพระองค์มาตามลำดับเขาจึงได้บรรลุเขาจึงได้ตรัสรู้ธรรมเราทั้งหลายที่ได้ตกค้างมานานจนถึงบัดนี้ในสมัยนั้นเราไปเป็นอะไรก็ไม่ทราบหรือบางทีอาจจะไปชมสุขสมบัติอยู่ในเมืองสวรรค์จนช้านานจนลงมาเกิดไม่ทันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วจึงได้มาเกิดจึงได้มาเตรียมตัวมาประพฤติปฏิบัติแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราทั้งหลายพยายามปฏิบัติไม่เสียทีไม่เสียเวลาขอให้ตั้งใจปฏิบัติจริงด้วยความเริ่มใจด้วยจิตใจอันดีการปฏิบัติให้จิตสงบนี้เราสร้างความดีระลึกถึงความดีซะก่อนถ้าจิตใจของเรามันดีจิตใจดีแล้วพุทโธก็หมายถึงจิตใจดีนั่นเองพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ดีจริงๆจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จริงๆดีทั้งในส่วนที่สะอาดบริสุทธิ์ดีทั้งในการสำรวมในการระลึกพระองค์แต่ระลึกแต่เป็นธรรมระลึกแต่เรื่องดี
ตลอดถึงในการตั้งเอาไปจิตไปตั้งในสิ่งที่ให้เป็นสมาธิให้เกิดความสงบให้เกิดความสุขตั้งอยู่ในฌานในสมาธิในสมาบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกพุทโธพุทโธแล้วเราก็ดูจิตใจของเราด้วยผู้ระลึกเมื่อเรารู้จิตใจระลึกไปสร้างทำความอิ่มใจดีใจที่เราได้คุณพระพุทธเจ้ามาอยู่ในใจรักษาความดีอยู่อย่างนั้นความดีนี้เองถ้ามีมากเท่าไรมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความสงบเกิดความสุขยิ่งเราเห็นความสุขมากเท่าไรความสงบก็ค่อยมากขึ้นเพราะเราไม่อยากไปที่อื่นพอเห็นความสุขอยู่ตรงนี้เราก็มีความพอใจตรงนี้มีความเพียรพยายามอยู่ตรงนี้นะเราไม่อยากไปที่อื่นเมื่อเราเห็นชัดเกิดขึ้นในจิตใจเพราะที่อื่นเราเคยไปหาแล้วเคยได้ผ่านมาแล้วไม่เห็นที่ไหนจะมีความสุขอันอิ่มบริสุทธิ์เหมือนกับที่ตรงที่เราภาวนานี่สงบนี่เลยที่เราภาวนาจิตสงบนี่ดีจริงๆยิ่งเราเห็นความดีมากเท่าไรความสุขมากเท่าไรอันศรัทธาความเลื่อมใสในการที่จะปฏิบัติให้ถึงในธรรมที่เรายังไม่ถึงให้ได้บรรลุที่ทำที่เรายังไม่ได้บรรลุให้สงบนิ่งขึ้นไปก็มีเพิ่มขึ้นความเชื่อความเลื่อมใสก็เพิ่มขึ้นอีกความเคารพระลึกถึงคุณของพระองค์แล้วมีความเชื่อความอิ่มใจเคารพที่เราได้มาเป็นลูกศิษย์ของพระองค์เราได้พระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาผู้เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสมีอาจารย์สถาบันไหนผู้สิ้นกิเลสมาเป็นครูสอนเราจะสูงยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราเพิ่งเข้าใจว่าเวลานี้เรากำลังศึกษาในสถาบันโดยจะพูดมหาวิทยาลัยก็สูงสุดไม่มีพยามหาวิทยาลัยไหนที่จะสูงยิ่งกว่าสถาบันคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราเรียนจบวิชาของพระองค์แล้วเราพ้นทุกข์จริงๆน่าเลื่อมใสน่าเคารพกราบไหว้ไม่อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เทวดาก็อินทร์มก็ต้องลงมากราบไหว้ถ้าเราเรียนจบสถาบันของพระองค์ได้รับความยกย่องทั้งโลกทั้งแผ่นดินได้เคารพนับถือขอให้เราทั้งหลายพยายามการเรียนจบสถาบันนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราศึกษาไม่ได้ตรองไม่ได้เห็นไม่ได้ถ้าเราพยายามตรองไปพิจารณาไปกำหนดรู้ใจไปรู้ไปเราเห็นได้ตามระดับตามระดับเกิดความเชื่อไปตามระดับเห็นขึ้นในใจรู้ขึ้นในใจเพราะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นส่วนที่ทำให้เราทุกข์ก็ต้องปรากฏขึ้นในใจของเรานี่ที่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้ทีนี้เราก็สามารถรู้ทุกข์แล้วก็สามารถระลึกทบทวนพิจารณารู้ที่มาของทุกข์คือเหตุเรียกว่ากิเลสที่เราหลงอารมณ์ในส่วนไหนที่เราไปเตะต้องเราไปคลุกคลีเราไปยึดถือในสิ่งนี้เราจึงได้รับความทุกข์อย่างนี้เราไปหลงสิ่งนี้เมื่อเราหลงแล้วใจผัวพันคลุกคลีเราก็ได้รับความไม่สบายในจิตในใจอย่างนี้เราก็เห็นชัดในส่วนที่ไม่ดีที่ควรละเรารู้จักเลือกแล้วมาเปรียบเทียบดูแล้วเราไม่มีประโยชน์ในทางจิตใจของเราเลยเราได้ความสงบได้ความสุขเราก็มีสติรู้ตัวว่าเราได้ความสงบเราทำอย่างไรจึงได้ความสงบเราก็รู้อีกเพราะเราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ปฏิบัติสติของเราตั้งตรงไหนได้ความสงบระลึกตรงไหนเราทำอะไรบ้างเราก็รู้ตัว
เมื่อเรารู้แล้วเราปฏิบัติได้ความสงบได้ปัญญาจะรู้ความจริงขึ้นมานี่ความจริงเมื่อเราปฏิบัติขึ้นแล้วมีความสงบจริงๆมีความสุขจริงๆมีความสบายจริงๆเราไม่ได้เชื่อตามใครเชื่อตามสิ่งที่เราได้ปฏิบัติสัมผัสขึ้นมาในจิตใจของเราถึงไม่มีใครพูดเมื่อเรากำหนดไปแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นเป็นความจริงมีความสงบความสุขจริงๆเมื่อความสุขอยู่ตรงนี้ตรงจิตสงบใจดีจริงๆเมื่อเราเห็นชัดเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ได้สงสัยสิ้นความสงสัยในเรื่องความดีและความไม่ดีเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลกนี้และโลกหน้าเราสามารถมีปัญญารู้ได้สิ้นสงสัยได้เมื่อเราปฏิบัติในไม่ต้องทำคนอื่นในชั้นตายไปแล้วจะเกิดที่ไหนหนอความสงสัยอย่างนี้ไม่มีจะไปเกิดอีกไม่หนอแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรหนอไม่สงสัยขอให้ปฏิบัติให้ถึงจิตธรรมชาติที่รู้ความจริงพยายามละสิ่งที่ทำให้เราหลงไหลเข้าใจผิดมาระลึกรู้พุทโธพุทโธที่เราปฏิบัติทำใจให้เบิกบานสบายในใจทำใจให้สงบเมื่อเราทำได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะได้เป็นเครื่องระลึกเป็นอนุสรณ์มีความปลื้มปิติที่เราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีโชคดีขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจปฏิบัติสิ่งใดที่ขัดขวางต่อความสงบเราก็ผ่านไปผ่านไปรู้อะไรเห็นอะไรซึ่งเป็นเหตุให้จิตเผลอเราก็ไม่เอาถ้าเราปล่อยไปแล้วมันก็จะเผลอมันก็จะห่างจากพุทโธจากที่พึ่งจากพระพุทธเจ้ามันจะขาดความรู้ตัวเพราะฉะนั้นความรู้ตัวเป็นสิ่งที่สำคัญให้พุทโธกำกับความรู้ตัวไประลึกไประลึกไปถ้าหากระลึกไปแล้วพอมีความสบายพอเกิดความสบายมันจะมีอันหนึ่งมาขัดขวางทำให้ระจิตของเราไม่เป็นสมาธิหรือท่านเรียกว่ามานคือความเดือดคลานอยากทอดทุระแล้วก็เคยระลึกพุทโธพุทโธเลยหายไปเลยหลับหลงหลับไปนี่พยามารมากล่อมมาหลอกให้เราสบายไปสบายไปหลับไปเลยนี่ท่านเรียกว่านิวรณ์เรียกว่ากิเลสมารที่มาหลอกให้เราหลงไปตามความสบายเล็กๆน้อยๆนึกว่าเป็นสมาธิไม่หลับไปทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้สึกมันจะหลับเราก็พยายามหยุดอย่าให้มันหลับดึงไว้อย่าปล่อยมาตั้งจุดอยู่ตรงนั้นก่อนเกิดความรู้ตัวระยะหนึ่งพุทโธตัวแต่อย่าถอนออกมาให้ถึงไหนให้อยู่ตรงนั้นแล้วพุทตัวสังเกตดูทำไมพุทโธเราก็เพียงแต่ตั้งรู้ตัวไว้ไม่ให้มันหลับต่อไปอีกให้อยู่แค่นั้นก่อนถ้าอยู่เที่ยงสักพักหนึ่งประสาทส่วนอื่นมันจะหลับแล้วยังเหลือแต่ส่วนใจถ้าเราไปตั้งสติตรงนั้นไว้ได้สักครู่หนึ่งทีนี้มันเปลี่ยนทันทีแทนที่จะ
หลับเข้าภวังค์มืดหลับไปกลับเข้าภวังค์สว่างจิตเข้าภวังค์สรุปรวมเป็นสมาธิเกิดความเบากายความเบาใจเบิกบานถึงพุทโธที่ใช่สิ่งที่นี่จิตใจเบิกบานผ่องใสเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดหายหมดเหมือนกับเราไม่การนั่งเหมือนกับไม่ติดพื้นนี่แหละนี่ถ้าเรารู้ทันรู้ทันรู้เท่าเอาทันเราไม่หลงพยายามกำหนดรู้อย่างนี้นะได้ประโยชน์เหมือนกันถ้าเรามีสติแม้มันจะหลับก็ปล่อยไปให้มันหลับนิดๆหน่อยอย่าให้มันเกินไปความที่จิตรวมก็การรวมคล้ายกับนอนหลับนี่แหละเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นแต่เราพอรู้ว่ามันรวมแล้วเราก็พยายามรักษาความรู้สึกไว้เท่านั้นเองเพราะเมื่อเราจะให้หลับเราก็ปล่อยไปให้หลับเลยไปเลยถ้าเราจะให้เป็นสมาธิเราก็กำหนดไว้อย่าให้เลยเถิดไปถึงหลับให้กลับมาเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นตามสมควรแก่กำลังของสติที่เรามีอยู่ในตัวของเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายสังเกตให้ดีโดยปกติจิตของเราถ้าไม่ฟุ้งซ่านไปทางอื่นมันก็หลับถ้าไม่หลับมันก็ฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆนี่การฝึกจิตภาวนาคือให้จิตอยู่กลางๆไม่ให้หลับและไม่ให้ฟุ้งออกไปให้อยู่กลางกลางให้พอดีพอดีระลึกก็พอดีความรู้ก็พอดีที่จะสงบพร้อมที่จะละพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะตั้งมั่นแต่ว่ามันพอดีทุกอย่างแล้วมันก็เป็นสมาธิได้ถ้ามันเกินไปทางใดทางหนึ่งจิตไม่ตรงจิตมันลำเอียงไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดจิตให้พอดีความระลึกให้พอดีความรู้ให้พอดีบริกรรมให้พอดีวางให้พอดีความพอดีนี่แหละเรียกมัชฌิมาปฏิปทาเป็นปฏิบัติสายกลางถ้าเราทำความพอดีได้แล้วก็เป็นสมาธิถ้าเราทำความพอดีไม่ได้เดี๋ยวก็ฟุ้งไปโน่นเดี๋ยวก็ฟุ้งไปนี่มันไม่อยู่ถ้าเราพอดีระลึกรู้ตัวให้พอดีอย่าถ้าพอดีมันคือพอดีไม่ให้มันเผลอนั่นเองถ้ามันยังเผลออยู่ยังไม่พอดีถ้าระลึกพุทโธพุทโธแล้วก็ติดต่อเนื่องกันละเอียดไปตามระดับสงบไปตามระดับรู้ไปตามระดับพอดีของมันพอดีรู้พอดีเห็นพอดีสงบพอดีรวมของมันได้จังหวะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งจิตพอดีแล้วเราก็ค่อยสังเกตเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเมื่อจิตสงบสุขแล้วเราก็จะได้ความรู้ว่าความสุขอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ที่อื่นเราต่อไปนี้ตั้งใจจะหยุดบรรยายมาวันนี้หยุดเพียงเท่านี้ก่อน